สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมมาชมการแข่งขันเทคบอลนะครับศึกดูไบเอเชียนเทคบอลทัวร์2023นะครับนี่คือการแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูผลงานของนักกีฬาไทยครับก็เป็นคู่ของอารยาหอมดีนะครับจับคู่กับบุญคุ้มทิพวงศ์ชื่อเล่นทั้งคู่นี่คือน้องปอมแปมอารยาหอมดีนะครับส่วนฝ่ายชายก็แน่นอนครับน้องเก่งครับเก่งบ้านมะขามบุญคุ้มทิพวงศ์นี่ก็เป็นการลงสนามนัดที่2ของทั้งคู่นะครับหลังจากที่ถูกจับให้อยู่ในสาย E นะครับแต่ว่านัดแรกนี่ประเดิมไม่ดีเท่าไหร่ครับแพ้ให้กับคู่ของวิริยาชดิตจากเลบานอนที่จับคู่กับไบรอันเมนเกลทอมสันจากเดนมาร์กนะครับก็แพ้ในนัดแรกมา2เซตรวดเลยนะครับแพ้มา11ต่อ12แล้วก็6ต่อ12ครับส่วนนี้เป็นนัดที่2ก็ถือว่าเป็นนัดชี้ชะตานะครับไทยก็ยังได้ลุ้นเข้ารอบอยู่ครับลงสนามวันนี้เจอกับทีมชาติบราซิลครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆครับพี่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันเลยตอนนี้ให้นักกีฬาอบอุ่นร่างกายกันสักครู่เดียวครับคู่ของบราซิลนี่ก็ฝ่ายชายนี่เป็นมาร์กอสเวียร่านะครับนี่ก็เป็นจอมเก๋าวัย36ปีเลยครับขณะที่คู่หูของเขาครับราเฟียล่าฟอนเตสนะครับอายุห่างกันถึง16ปีครับฟอนเตสนี่อายุเพียงแค่20ปีแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือส่วนสูงของเธอ150ซมเท่านั้นครับเอาละครับอบอุ่นร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันครับสำหรับศึกเทคบอลเอเชียนทัวร์2023ครับเริ่มทายเสิร์ฟก่อนครับน่าเก่งมากมาขามเสิร์ฟลูกแรกก็เอาประคองข้ามกันอ้าครับจังหวะนี้เปิดสวยแต่ชงยังไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นโอกาสของบราซิลโอ้โหแล้วเขาโขกขึ้นจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับแม่ราฟาเอล่าฟอนเตสครับ150ซมกลายเป็นจุดดีเลยครับจังหวะโมงนี่กดเลียดโต๊ะเป็นแต้มเลยครับเทบอลผลัดการเสิร์ฟฝั่งละ4ครั้งนะครับส่วนการเสิร์ฟนี่เสียครั้งแรกไม่เป็นไรครับมีครั้งที่2อย่าเสีย2ครั้งติดก็พอครับโอ้โหแล้วดูเกมบุกของเขาถ่ายอยู่ไหมไม่ไหวแล้วครับบุญคุ้มทิพวงศ์โอ้โหดูเขาเริ่มต้นได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับได้2แต้มรวดเลยครับลูกเสิร์ฟลูกที่3ของไทยครับวันนี้เก่งมากมาขามก็ดูยังต้องปรับจังหวะอยู่ครับครับลูกนี้เอาแค่ข้ามมาซื้อเกมรับโอ้ว้าครับคุ้มครับจังหวะนี้ได้แต้มแรกแล้วครับทีมเทคบอลของไทยครับกติกาก็ผัดกันเสิร์ฟฝั่งละ4ลูกครับตอนนี้ผ่านไป3ลูกแล้วครับบุญคุ้มที่ประวงอู้เสิร์ฟวันนี้ดีแต่เขายังรับขึ้นมาได้แล้วมาก็สเวล่าโอ้โหลูกนี้หายเลยครับหนีไป3ต่อ1ครับบราซิลทีนี้มาดูเกมรับของไทยบ้างครับลูกนี้เขาเสิร์ฟด้วยหัวแต่ว่าอริยาหอมดีอย่างได้อยู่อ้าวเตะจังหวะนี้ทักทายครับสวัสดีถ้าเป็นภาษาบราซิลต้องบอกโอล่าครับแม่จังหวะนี้นี่ได้บินเลยครับบุญคุ้มที่ประวงก็ถือว่าเป็นจุดดีที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับคอนเฟิร์มมาแล้วว่าการแข่งขันเทคบอลสามารถกระโดดขึ้นฟาดได้ครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายังคลุมเครือครับแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ครับเข้าทางทีมเทคบอลไทยแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดครับแต่ลูกนี้ครับนี่ครับอย่างที่เรียนไปเลยครับฟาดได้ก็จริงแต่เรื่องของความแน่นอนก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าจังหวะเมื่อสักครู่นี้บุญคุ้มกระโดดฟาดไปโดนตะข่ายครับต้องเรียกว่าอะไรครับน่าจะเรียกตะข่ายก็ได้ครับส่วนกั้นตรงกลางของโต๊ะนั่นแหละครับ
ลูกหูได้กระโดดเองๆนะแต่ว่าลูกนี้เตะไม่ข้ามครับแล้วดูเกมเสิร์ฟของมาร์กอสเวล่าต่างชาติเนี่ยต่างจากไทยครับเกมเสิร์ฟของเขานี่มีลูกเสิร์ฟด้วยหัวครับถือว่าก็หากินได้แต่บางครั้งพอเป็นจังหวะที่2ก็เล่นยากมากไม่ได้ครับพอเบามาอย่างนี้ก็เสร็จไทยครับกระโดดฟาดครั้งที่3ทีนี้ได้แต้มแล้วครับน้องเก่งอายุ24ปีครับปีนี้ถนัดเท้าซ้ายสำรวจเสียไปครับมาคอสไทยก็ต้องเอาชนะแมชนี้ให้ได้ครับเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบต่อไปครับพอนี้คือการแข่งรอบแบ่งกลุ่มจังหวะนี้อยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับไทยตีเสมอเป็น4เท่าได้สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนเสิร์ฟครับผัดกันเสิร์ฟฝั่งละ4ลูกครับทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของอริยาหอมดีเสิร์ฟลูกนี้เขายังเปิดได้แล้วก็ดูจังหวะมงยังเข้าทางอยู่โอ้ตรงนี้ต้องแก้ไขครับบุญคุ้มเป็นโอกาสของบราซิลครั้งมาโกสลูกนี้หายเลยครับอาจจะกระโดดฟาดไม่ได้เหมือนไทยแต่ว่าจังหวะลูกทีเด็ดหรือว่าลูกวินเนอร์ของเขาก็ถือว่าทำได้ดีครับมาคอสเวล่าใช้ฝ่าเท้านะครับถ้าเป็นภาษาตะกร้อนี่คือลูกป่านะครับอริยาวู้เสิร์ฟลูกนี้น้ำหนักเยอะไปหน่อยครับหมายถึงน้ำหนักลูกเสิร์ฟนะครับไม่ใช่น้ำหนักตัวน้องครับแต่ว่าได้เสิร์ฟอีกครั้งนึงตามอยู่4ต่อ5ทีนี้ต้องประคองข้ามแล้วเขาโตชงเองกินเองครับแต่ว่าลูกนี้ชงเองแต่กินเองไม่ได้ครับชงไม่อร่อยเท่าไหร่ครับแม่ชงขมไปนิดครับมาโกสเวล่าตีเสมอเป็น5เท่าครับครับก็กลับมาตีเสมอได้สำเร็จครับสำหรับทีมเทคบอลของไทยเสิร์ฟลูกนี้ทีนี้เสิร์ฟกินเป็นแต้มเลยครับเกมเสิร์ฟของอริยาหอมดีโอ้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของไทยเลยครับเกมเสิร์ฟได้รู้เนี่ยครับเพราะว่าเทคบอลในเสิร์ฟ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็ได้วัดกันเลยครับได้ลองหนักๆถ้าไม่ได้ก็มีโอกาสเสิร์ฟอีกครั้งนึงแต่ทีนี้บราซิลเปิดขึ้นมาได้ครับบุญคุ้มกระโดดป่านลูกนี้โอ้โหเขายังเดียวครับเขาไปดักรอมงเจ้าวันนี้โอ้โหแล้วลงตรงโค้งของโต๊ะเป็นแต้มเลยครับแต่ว่าลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าไปโดนส่วนขอบของโต๊ะก็ถือว่าเป็นลูกเสียนะครับโอ้โหเกือบจะเป็นแต้มของบราซิลแต่ว่าตามกติกาเลยครับถ้าลูกไปสัมผัสเน็ตกลางโต๊ะหรือว่าไปโดนมุมขอบโต๊ะเนี่ยก็ถือว่าเสียแต้มครับครับไทยนำอยู่7ต่อ5จังหวะนี้เปิดสวยอริยาโอ้โหจังหวะนี้แม่ถ้าจะเลียโต๊ะเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าทีนี้แม่สายเลยครับกระโดดฟาดเต็มๆเลยครับโอ้จังหวะชงก่อนท่านนี้ของอดียาหอมดีเก่งบ้านมาคาไม่ต้องเอาหน้าถูไปกับโต๊ะเลยครับไม่งั้นโมงไม่ทันครับหนีไปป่าต่อ5เล่นเร็วอ้าวได้ไหมโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินผายมือไปทางบราซิลครับแต่ว่าแต้มตอนนี้ไทยยังนำอยู่ครับโอ้เสิร์ฟตรงนี้เสียไปครับแต่ว่ายังได้เสิร์ฟอีกครั้งนึงการแข่งขันนี้ก็จัดขึ้นที่ใจกลางเมืองเลยครับดูบรรยากาศเก่งมากขามจังหวะนี้จะเสียนบอกเคลียร์นะครับลงบนโต๊ะครับอากาศนี่ก็ถือว่าเย็นสบายครับผมเช็คในอุณหภูมิก็ประมาณ20องศาเตะกลางแจ้งก็จริงครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายครับสังเกตมานักกีฬาไทยนี่ใส่ปลอกแขนด้วยครับแต่ว่าแต้มตอนนี้ไม่รู้ว่าสกอร์จะขึ้นช้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ไทยเตะได้แต้มครับแล้วเตะทีลูกนี้ไม่ได้หนักมากเขายังงัดขึ้นมาได้แต่พอสุดท้ายโอ้โหสู้ชีวิตยิ่งกว่าไม้ที่รมพรครับจังหวะนี้ลาเฟล่าฟอนเตสครับไปสุดขาแล้วครับ
แต้มตอนนี้ไทยนำอยู่9-6ครับแต่ไม่รู้สกอร์ขึ้นผิดหรือเปล่าแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนอาริยาลูกนี้เขาดักสบายเลยครับได้ปาดคืนโอ้โหดูครับท่าเดียวกันแต่พอเปลี่ยนเป็นผู้ชายทำเม็ดหนักกว่าเยอะเลยครับแต้มตอนนี้ไทยนำอยู่9-7ครับดูเกมเสิร์ฟของบุญคุ้มที่พะวงเสิร์ฟลูกนี้มันหนักยังเกินไปนิดครับต้องคุมอาหารครับครับเอาแค่หัวข้ามไปก่อนแล้วดูหมาจังหวะนี้โอ้โหเตะไม่โดนครับภาษาของแถวบ้านเก่งมากประคำบอกว่าลูกนี้เตะหลุยครับโอ้ครับไทยขึ้นตาม2หลัก10-7เกม12เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหวัดใจเลยครับใส่เต็มๆฝ่าเท้าแต่ว่ากดเยอะไปหน่อยครับในการแข่งขันนะครับเซตที่1และเซตที่2เนี่ยจะจบที่12คะแนนไม่มีดิวนะครับเพราะว่าเซตสุดท้ายถ้าเสมอกันที่11เท่าจะดิวห่างไม่เกิน2แต้มแล้วก็ไปสิ้นสุดไม่เกิน17แต้มครับโอ้โหแล้วดูจังหวะโมงลูกดีครับโอ้โหหัวดีครับน่าจะจบวิทย์คณิตมาครับทางฝั่งของลาเฟล่าฟอนเตสครับโมงลูกนี้หายไปเลยครับโอ้โหจังหวะโมงนี่จะกลับมาคัทแรดฟอร์ดเลยครับช่วงนี้หัวดีแต่ไทยยังนำอยู่10-8บุญคุ้มเสิร์ฟนู่กะจะใช้เกมเสิร์ฟเล่นงานทางฝั่งของบราซิลครับแต่ว่าครับครั้งแรกไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูจังหวะ2เอาแค่ข้ามมาซื้อเกมรับเตะลูกนี้ได้ไหมไม่ไหวครับโอ้โหก็ถือว่าจังหวะเล่นลูกวินเนอร์ของมาร์กอสเวล่านี่ก็น่ากลัวครับแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นฟ้าเหมือนไทยครับทีนี้ไทยเสิร์ฟเนี่ยครับจังหวะเสิร์ฟของบุญคุ้มที่พะวงยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับตรงนี้น่าจะต้องประคองข้ามไปก่อนครับ10-9อ้าวเสิร์ฟนี้อู้เสิร์ฟดีได้ไหมเหมือนผู้ตัดสินผายมือมาที่ทางฝั่งของบราซิลแสดงว่าเสิร์ฟลูกนี้นะไปโดนขอบโต๊ะครับโอ้โหทำไมทำมาเขาตีเสมอแล้วครับ10เท่าแล้วเสิร์ฟลูกนี้น่าจะเสียให้เซอร์บิกที่ประคองข้ามาอาริยาเปิดลูกแรกไม่ค่อยดีสุดท้ายเก่งบ้านมาค้างครับใส่เต็มข้อแล้วเต็มแข้งซัดเต็มแรงขี่พายุทะลุฟ้าครับโอ้โหอยากจะเอาปลาไปกินให้ทะลุดูใบเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นเซตพอยต์ของไทยเสิร์ฟลูกแรกเขากดดันแล้วครับทางฝั่งของบราซิลในเกมชี้ชะตาแบบนี้ใครได้เซตแรกไปก่อนก็ถือว่าชิงความได้เปรียบสุดท้ายจบไหมจบครับโอ้โหได้ฟาดเต็มๆเลยครับเก่งมั่นมาขามครับพาทีมเทคบอลไทยได้เซตแรกไปก่อนครับเดินมาขอเช็คแฮนด์ครับภาษาสากลครับครับเริ่มต้นได้ดีครับทีมเทคบอลของไทยบุญคุ้มที่ประวงและอริยาหอมดีเป็นการจับคู่ในประเภทคู่ผสมเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้มีแค่ประเภทคู่เท่านั้นนะครับปกติบุญคุ้มหรือว่าเก่งมากมาขามนี่จะเล่นในประเภทเดียวนะครับมาจับคู่กันครั้งแรกก็ดูการประสานงานเลยครับก็ถือว่าในแมตช์แรกเนี่ยแพ้ให้กับคู่ของมาเรียเชดิสจากเลบานอนที่จับคู่กับไบรอันแมงเกลทอมเซนมาจากเดนมาร์กมาในแมตช์แรกก็แพ้ไปนิดเดียวครับทำให้แมตช์นี้ต้องมาเล่นนัดชี้ชะตาต้องเอาชนะให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องเดี๋ยวไปดูสถานการณ์นะครับว่าสุดท้ายในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม E จะเป็นใครที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับซึ่งการแข่งขันนี้ก็เทคบอลไทยของเรานี่ส่งกันไปครบเลยครับคู่ผสม5คู่แล้วก็ในประเภทชายคู่อีก2คู่แล้วก็หญิงคู่อีก2คู่ครับครับทีนี้มาดูเซตที่2กันครับ
ไทยชิงความได้เปรียบไปแล้วในเซตแรกเสิร์ฟลูกแรกแหมน้ำหนักหัวนี่ยังไม่ได้ครับแต่ลูกนี้ประคองข้ามาดันจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่ากลายเป็นเสียเลยครับแม่จังหวะเก่งบ้านมักขามครับพยายามจะดันลูกแรกครับทีนี้ชงให้อาริยาสายลูกนี้อยู่ไหมเขายังเหนียวอยู่มีเถียงไม่ใช่ทุ่งนาครับจะได้มีเถียงอันนั้นเถียงนาครับโอ้เถียงใครเถียงได้ครับเถียงพ่อเถียงแม่เถียงได้ครับแต่อย่าเถียงนาครับมันอยู่ไกลครับเดินไปเดี๋ยวตากแดดครับโอ้โหภูมิยายโอ้โหไปทั่วเลยครับทีนี้มาดูเกมกันต่อครับโอ้ลูกนี้อาริยาต้องแก้ไขเสร็จบราซิลหรือเปล่าอ้าวเรายังอ่านได้อ่านออกเขียนได้โมงคืนจังหวะนี้โอ้ดูการเล่นของเขาโอ้โหโมงหนักแต่อริยายังดักได้แล้วโอ้สุดท้ายเก่งบ้านมาค้างจะกระโดดสลับด้วยฝ่าเท้ากดไม่ลงครับบราซิลก็ตีเสมอได้สำเร็จครับแต่วันนี้คนกดสกอร์ช้าเหลือเกินขออภัยครับแต้มเป็นของบราซิลครับ2-0ทีนี้เป็นแต้มของไทยครับขออภัยครับก่อนหน้านี้โอ้ไปหลงดูช่องสุดท้ายนั่นเป็นเซตนะครับไทยได้เซตแรกไปก่อนครับแต่ตอนนี้ตีใครแต่แล้วครับเสิร์ฟมาลูกนี้อาริยาใส่ลูกนี้ครับตีเสมอเป็น2เท่าครับผู้ฝึกสอนที่ไปก็มีโค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูนะครับแล้วก็โค้ชแนนชินิภาทองหนองแสนครับก็ตะโกนเชียร์ทุกแต้มครับอู้แล้วลูกนี้ผู้ตัดสินบอกฟาวครับเสิร์ฟใหม่อีกเทือนเด้ออย่าฟาวเด้อเสิร์ฟลูกดีอ้าวครับเขาเปิดได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นโอกาสของไทยอู้สุดท้ายต้องแก้ไขคนดีชอบแก้ไขครับซื้อเกมรับอีกทีนึงอยู่ไหมกูไม่อยู่ครับยังเป็นอาวุธหลักที่ทำแต้มให้กับบราซิลได้อย่างต่อเนื่องครับจังหวะโหม่งของราฟาเอล ฟอนเตสโหม่งดีมากครับแกโหม่งนี่แกไม่กลัวหัวหลุดออกมาจากคอเลยครับสะบัดแต่ละทีครับถ่ายตามอยู่2-3เสิร์ฟลูกนี้เขายังดักขึ้นมาได้ครับเป็นโอกาสไทยบ้างบุญคุ้มใส่ลูกนี้จบไหมครับโอ้โหหลุดไปนู่นเลยครับมาโกสเวล่านี่ไปดักแล้วแต่ดูครับจังหวะฟาดของไทยมันเด้งสูงไปนู่นเลยครับตีเสมอเป็น3เท่าเสิร์ฟลูกนี้ยังไม่ลงโต๊ะครับกรรมการบอกเอาอีกเถอะเอาเธอได้น้องเสิร์ฟลูกนี้อยู่ไหมยังอยู่แล้วชงเล่นเองอริยาอาริยาระวังป้ายยังอยู่ครับแต่ต้องมาซื้อเกมมารับอีกทีดูเขามงได้ไหมเอาอกข้ามไปอู้จังหวะนี้เหนียวมากใส่ทีอู้เนี่ยครับโอ้ผมอ่านปากของทางฝั่งของมาโกสเวล่าครับอู้มันเป็นจังไหนมันขึ้นเหนียวแท้โอ้ยบักน้อยๆนี่ไหมแปลเป็นภาษาอีสานให้เก่งบ้านมะขามได้เข้าใจครับอาวุโสที่สุดในสนามครับวันนี้มาโกสเวล่าครับฝ่ายชายของบราซิลถ่ายตามอยู่3-4เสิร์ฟลูกนี้ตู้หูเขายังได้ครับอ้าวแต่เป็นโอกาสของไทยเน่งๆใส่ลูกนี้ไปที่เดิมครับโอ้มาโกสเวล่าครับแทบเป็นลมล้มทั้งยืนครับไม่อาจฝืนชะตาที่ฟ้าขวางกั้นครับแต้มนี้เป็นของไทยครับฟ้าลิขิตไว้แล้วโอเควิ่งไปสุดนู้คือแกรู้ครับว่าบอลจะไปที่ไหนครับแต่บางทีมันเด้งสูงเกินไปครับตีเสมอเป็น4เท่าครับทีมเทคบอลของไทยต้องการเซตนี้อีก1เซตก็จะได้รับชัยชนะไปครับลูกนี้เซิร์ฟฟาวครับต้องเสิร์ฟอีกหนึ่งลูกครับราฟาเอล ฟอนเตสโอ้ลูกนี้บอกยังเบาเอาระเบิดไปกินเลยนี่เป็นจังดีนี่ครับ
โอ้ถ้าเสิร์ฟมาอย่างนี้ไทยนี่แทบจะง้างขาไว้รอเลยครับเปิดชงสบายๆเลยครับเสิร์ฟลูกนี่อริยาได้อยู่มาที่จุดนะพ่อปูแต่ว่าฟาดไม่ลงโต๊ะครับลูกนี้น่าจะชงห่างโต๊ะไปนิดนึงครับเกมยังสูสีเหมือนเดิมครับสกอร์ตอนนี้5เท่าครับเสิร์ฟลูกนี้อริยาอู้ไกลครับต้องแก้ไขเป็นการบราซิลเวียร่าลูกนี้อริยายังหนักได้อยู่อริยาบอกยังเบาอยู่เอ้าลูกนี้ไปงงลูกนี้เอ้าเขาเล่นจังหวะ2โอ้โหนี่ครับไหวพริบปฏิภาณครับทางฝั่งของมาโกสเวียร่าครับ36ปีครับประสบการณ์สุดๆเลยครับจังหวะนี้เลือกเล่นจังหวะ2แล้วก็หม่งจี้ไปที่ขาของอริยาครับลูกนี้ดังปักนะครับกรรมการหันหน้าขึ้นไปดูครับดูว่าหัวของฟอนเตสยังอยู่ไหมอ๋อโอเคเป็นเสียงหัวไปเสียงลูกบอลไปกระทบกับตาข่ายแต่ฟังจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินครับเหมือนจะให้เป็นแต้มบราซิลหรือเปล่าน่าจะไปโดนขอบโต๊ะเลยครับจังหวะฟาดสักครู่นี้ของไทยเราลูกนี้ยังอยู่ไหมโอ้โหพยายามจะแก้ไขแต่ไม่ได้แล้วครับบราซิลหนีไป1คะแนนครับเสิร์ฟลูกนี่โอ้ล้นแล้วครับดูจังหวะบราซิลนี่ถือว่าก็เป็นแท็กติกของเขาครับคือคนชงเนี่ยเลยมาครับเลยแล้วก็ชงย้อนกลับไปแต่ว่าของไทยเราเนี่ยจะเล่นคล้ายๆตะกร้อก็คือจับชงฝั่งตัวเองครับอริยาลูกนี้เนี่ยครับเขาจะดันขึ้นมาให้เลยตะข่ายนิดนึงแล้วก็ชงกลับมาครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไทยตีเสมอเป็น7เท่าแล้วครับต้องการอีกแค่เซตเดียวก็จะได้รับชัยชนะไปเบสเด็ดขาดครับเป็นจังหวะแก้ไขอู้แต่ว่าจังหวะชงน่าเสียดายครับนิดเดียวครับเนี่ยครับความละเอียดในเกมบางทีก็มีผลเยอะเลยครับเสิร์ฟลูกนี้น้ำหนักก็เยอะไปอีกครับอริยาอีกหนึ่งลูกทีนี้ประคองแค่ข้ามดูครับแท็กติกของเขาคือดันไปข้างหน้าแล้วก็ชงย้อนกลับมาได้ไหมลุ้นกันอ้าวยังอยู่เขาดันไปอีกที่นี่เอาหัวโมงครับยังเบาอยู่เอาลูกนี้ไปกินอู้แต่เขาก็ยังดักได้วิ่งกลับมาหน้าตั้งเอาล้นไปเก่งมามาขามชงมาอริยาหอมดีได้ไหมเขายังเหนียวเล่นจังหวะ2อีกแล้วครับชงเน่งขอเน่งๆจิ้มลูกนี้อู้ยังอยู่สุดท้ายตีออกเองนักเลงพอครับบาโกสเวล่าครับโอ้โหสู้กันอยู่นานครับมาโกสเวล่าครับอายุ36ปีแล้วคงเหนื่อยครับอู้เอ๋คอยมาไว้แล้วนะครับก็เล่นกลางแจ้งต่างใดครับตัดสินใจครับเตะออกไปเลยครับไม่ใช่ครับเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นแต้มของไทยครับไม่เด็ดขาดพอลูกนี้ยังดันขึ้นมาได้โอ้แต่ว่าสุดท้ายลูกนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่ล้นไปแล้วครับเสิร์ฟมาลูกนี้บุญคุ้มยังได้อยู่อริยาจังหวะเหยียบคือทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าลูกมันไม่มุดลงครับกลายเป็นว่าเด้งแล้วเขามีโอกาสได้เล่นต่อครับบราซิลโอ้โหลูกนี้มงอริยายังได้อยู่แต่ชงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแปรข้ามไปเป็นโอกาสบราซิลอีกครั้งใส่ลูกนี้แหลมปิดเลยครับแต่อริยายังเอากลับมาไ
มันมาขามาครับจะจบลงที่แต้มของใครมงลูกนี้ได้ไหมจิมโอ้โหกลายเป็นดีครับสะกิดเบาๆครับโดนที่ปลายนิ้วโป้งขวาของอริยาหอมดีครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชื่นชมนิ้วโป้งขวาของอริยาครับทำได้ดีมากครับเคลียร์ลงไปเบาๆครับแล้วบอลนั้นไม่เด้งไปไหนใส่อีกทีนึงอู้แต่จุดทีนี้ไปโดนขอบโต๊ะครับสูสีอีกแล้วครับแต้มตอนนี้9เท่าครับเซิร์ฟลูกนี้อู้ไม่ดีกลับมาได้ไหมอู้หูไม่ลงโต๊ะครับกลายเป็นบราซิลเข้ามาช่วงชิงในช่วงปลายเซตครับและเป็นเซตสำคัญที่บราซิลต้องเอาให้ได้ครับเนี่ยครับเขาหนีไปเป็น10ต่อ9วันนี้คนกดสกอร์ช้านิดนึงครับแกน่าจะดู Netflix อยู่อริยาเสิร์ฟค่าลูกนี้ครับไม่ใช่เสิร์ฟครับแล้วดูน้ำหนักถือว่าต่างกันพอสมควรแต่ทายยังได้อยู่พักก่อนลงไปเบาๆลาฟิล่าฟอนเตสโมโอ้โหกลายเป็นลูกหัวดีอีกแล้วครับหน้าไปเรียนหมอจริงๆครับลาฟิล่าฟอนเตส150ซนติเมตรนะครับจังหวะมองแล้วย่อลงนิดเดียวเนี่ยลูกมันไม่เด้งไปไหนอ้าวครับเป็นเซตพอยต์ของบราซิลถ่ายตามอยู่9ต่อ11ถ้าเซตนี้บราซิลได้ต้องไปเล่นกันในเซตตัดสินครับบุญคุ้มเสิร์ฟอีกทีเขายังได้แล้วกระโดดเหยียบลูกนี้อดิยามาให้บุญคุ้มต้องแก้ไขดันมาจังหวะนี้มองแรงมากแต่ไทยยังได้อยู่เหยียบลูกนี้ดูครับเข้าไปดักรอพักอกเบาๆบุญคุ้มชงเน่งๆอริยาใส่โอ้ลูกนี้กดไม่ลงครับสุดท้ายเป็นทางฝั่งของคู่ของบราซิลครับมาร์กอสเวล่าแล้วก็ลาฟิล่าฟอนเตสครับอู้แก้คืนได้สำเร็จต้องไม่ว่างในเซตตัดสินแล้วครับถือว่าเป็นเนี่ยครับเป็นเกมแห่งความหมายเลยครับทั้งคู่ต้องการชัยชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบ16คู่สุดท้ายต่อไปครับอู้บราซิลเขาก็มาอาศัยความแน่นอนกว่าในช่วงปลายเซตแหละครับมาเบียดชนะเราไปในเซตที่2แต่ไม่เป็นไรครับมีเซตตัดสินอยู่ครับอย่าเพิ่งพูดคำว่าแพ้ครับจนกว่าผื่นคุณจะขึ้นนะครับเงียบนี่คือคิดอยู่นะครับว่าจะเล่นอะไรดีนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าการบรรยายของเราไม่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าก็อยากขอให้ดูต่อนิดนึงนะฮะเพื่ออรรถรสในการรับชมนะครับแล้วก็มันเป็นสไตล์ของผมที่อยากจะพูดพูดแล้วร้องไห้นะฮะไปกันทั่วแล้วฮะครับกรรมการก็อย่าพักนานครับแม่ผู้บรรยายก็ไม่พูดเลยฮะทีนี้ก็มายืนคุยกันนะครับอันเจ้ามักเจ้าขมบอลคอยนี่ก็หามักมา 2-3 ปีนี่เด้อจักผู้ใดพาคอยกินดิมันก็แซ่บด้วยล่ะมันก็ขมอำลำนะครับในใจก็คงอยากให้คุยกันเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าผู้ตัดสินนะครับก็ต้องมาเรียกคุยเลยครับเพราะว่านี่คือเซตตัดสินนะครับซึ่งเทคบอลเนี่ยจะเล่นกัน2ใน3เซตนะครับเซตที่1แล้วก็เซตที่2นี่จะเกม12นะครับไม่มีแต้มเดียวนะครับแต่ว่าเซตที่3นะครับถ้าเล่นกันจนถึงเสมอกันที่11เท่าจะต้องดีลแล้วก็ระยะห่างของแต้ม2คะแนนครับแต่ว่าจะสิ้นสุดที่17คะแนนครับเพราะถ้าไม่สิ้นสุดน่าจะเล่นกันถึง 30-40 แต้มนะครับผู้ตัดสินคงไม่ว่างมายืนตัดสินให้ขนาดนั้นนะครับก็เลยต้องจบที่17นะครับครับดูเกมเสิร์ฟของบราซิลขอบอล2ทีแล้วโอ้หัวสับมาอย่างกับไก่แต่ไทยบอลลูกนี้ยังเบาอยู่ครับปู้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะเตะของบุญคุณที่วงไปโดนขอบโต๊ะครับเป็นแต้มของบราซิลขอบอลทีนี้เพิ่มมาอีกทีนึงเป็น3ทีเอาหัวสับมาแต่ไทยบอกยังเบาอยู่
แต่ว่าลูกนี้ชงไม่เข้าเท่าไหร่ครับเป็นโอกาสบราซิลสายลูกนี้ไม่ลงครับเป็นแต้มของไทยบ้างครับดูเกมเสิร์ฟของบราซิลโมงลูกนี้แหมไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าสกอร์ตอนนี้คือดีเลย์เหลือเกินครับอ่าครับดูเกมไปก่อนครับเพื่อความชัวร์ลูกนี้ชัวร์แน่นอนครับปุ๊บคุณพี่ประพงษ์ครับโอ้ทางฝั่งของมาร์กอสเวล่านี่ถึงกับต้องเอามือเป่าปากด้วยความเสียดายเลยครับแหมงัดไม่ขึ้นครับสกอร์ตอนนี้ไทยนำอยู่2ต่อ0ใส่อีกทีเป็นจังใดครับเก่งบักขามคงคิดในใจครับใช้ชีวิตง่ายๆมาโดยตลอดครับแต่กับเธอมันคือยากตายแม่มันแท้นะครับแม่คงอยากจะพูดอย่างนั้นครับมาเจอคู่แข่งที่เหนียวเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ครับไทยหนีไป3ต่อ0แล้วครับลาเฟล่าฟอนเตสมาลูกนี้แหมไม่ค่อยเข้าจุดต้องแปรข้ามไปซื้อเกมรับรับอยู่ไหมอริยาอ้าวรับนิ่งยกมาโอ้สุดท้ายลูกชงลูกนี้มันล้นไปครับบุญคุ้มพยายามจะมองแต่ว่าไม่ทันแล้วครับก้นขี้ถังไป1กลุ่มก็ท่านใดที่เป็นคนอีสานนะครับก็มาสะกิดแล้วก็แปลครับคนข้างๆฟังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจนะครับ3ต่อ1เสิร์ฟลูกนี้คือสินบอกมันฟ้าเลยล่ะให้เธอหนึ่ง3ต่อ1แกเป็นคนดูใบครับเป็นคนดูใบแต่พูดอีสานได้นิดหน่อยอ่ะครับดูจังหวะนี้บุญคุ้มไม่ลงอีกแล้วครับไปโดนขอบโต๊ะอีกแล้วครับบุญไม่ค่อยคุ้มครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าสูสีเลยครับเป็นเซตตัดสินครับเสิร์ฟลูกนี้เขายังได้อยู่ครับบราซิลครับเป็นโอกาสปูนคุ้มทีนี้ครับโอ้โหเตะไปทั่วเลยครับแจกจ่ายไปให้ทั่วดูไบครับอย่างนี้ใครจะรับครับนี่แหละครับแต่บางครั้งมันก็ขาดในเรื่องของความแน่นอนครับแต่อย่าลืมว่านี่เป็นแค่รายการที่2ที่ทีมเทคบอลไทยเข้าร่วมในระดับนานาชาติครับครับดูของเขาบ้างอยู่ไหมยังอยู่ขออีกทีอ้าวโดนขอบโต๊ะไหมเดี๋ยวรอดูสกอร์ขึ้นเดี๋ยวกันกีฬานี้มันใหม่จริงๆครับบางทีผู้บรรยายก็ไม่อยากจะพูดล่วงหน้านะครับบางจังหวะไม่ชัวร์ครับแต้มตอนนี้ไทย4ต่อ2ลูกนี้โมงลงไหมไม่ลงครับดูอาการของนักกีฬาไทยรู้ว่าเป็นแต้มแน่ๆ5ต่อ2ครับไทยนำต้องเสิร์ฟอีกทีนึงครับเสิร์ฟลูกนี้เขายังได้อยู่คู่แล้วก็นี่ครับกดหายเลยครับมาร์กอสเวล่าแต่ไทยยังนำอยู่ครับ5ต่อ3แล้วก็เป็นฝ่ายเล่นเกมรับด้วยครับตอนนี้ให้บุญคุ้มที่ประวงมาคุมครับมาร์กอสเสิร์ฟลูกนี้บุญคุ้มได้แค่มองครับเพราะเสิร์ฟไม่ลงครับแล้วลูกนี้ทัดขอบโต๊ะครับเราจะต้องได้เสิร์ฟวิธีนี้ครับลูกนี้ครับมาจังหวะนี้ถงไม่ค่อยดีแต่ว่าดูเขาเล่นจังหวะ2ครับนี่ครับโอ้โหทีเด็ดอีกแล้วครับมาร์กอสเวียร่าคิดเร็วทำเร็วครับไล่มา4ต่อ5ครับก็ถือว่าละเอียดกันทั้งคู่ครับตอนนี้ต้องการชัยชนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายให้ได้ครับ
หม่งลูกนี้ไม่ลงครับมองอีกทีทีนี้บุญคุ้มบอกเบาเบาเอาระเบิดไปกินจังหวะนี้บอกบราซิลบอกยังเบาอยู่เอาระเบิดไปกินนี่ครับโยนระเบิดใส่กันครับแต่ลูกนี้โยนไม่ลงโตครับทางฝั่งของมาร์กอสเวล่าเป็นแต้มของไทยครับตอนนี้ผู้บรรยายก็เปิดดูสถานการณ์ไปนะครับว่าการเข้ารอบของกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรครับคือไทยแพ้มาก่อนครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงครับมาร์กอสเวล่าดูจังหวะนี้จ่ายมาอาริยาโอ้โหกดไม่ลงอีกแล้วครับเป็นแต้มของบราซิลอีกแต้มหนึ่งครับแต่ตอนนี้ครับทางฝั่งของมาร์กอสเวล่าครับแรงก็เหลือครับแกก็วิ่งออกไปเก็บบอลครับแล้วก็โยนกลับมาให้ผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินก็โยนกลับไปที่มาร์กอสเวล่าอีกทีนึงครับโยนไปโยนกันมาเสิร์ฟลูกนี้อ้าวครับมันแต่โยนไปโยนมาก็เสิร์ฟสเน็ตไปทีนึงครับแกขอพักเหนื่อยครับวิ่งข้ามป้ายไปเอาลูกบอลมาเมื่อกี้ครับครับเหนื่อยหรอเหนื่อยหรอชงล้นล้นมาล้นกลับโมงลูกนี้บุญคุ้มยังได้อริยายกต้องแก้ไขเขาเดินขึ้นมารอแล้วใส่ลูกนี้เนี่ยครับเป็นแต้มเหมือนกันครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับไม่ได้กระโดดแต่ว่าจังหวะถ้าได้เข้าข้อนี่มาก็สเวลาก็กดหายได้เหมือนกันครับ6เท่าครับครับกลับมาสู้กันใหม่เสิร์ฟลูกนี้ดีอ้าวเป็นแต้มเลยแต่ว่านี่ครับทางฝั่งของลาเฟล่าฟอนเตสพยายามฟ้องพุทธศิลป์ครับมันฟาวด์ดิอาจารย์นะครับเสียงกันเล็กแหบมากตามตัวแกครับแต่ว่าไทยไม่สนใจแล้วครับเสิร์ฟต่อแล้วครับเสิร์ฟลูกนี้ยังได้อยู่ต้องแก้ไขเป็นโอกาสบราซิลหมงเบาๆบุญคุ้มดักได้ได้ฟาดไม้กระโดดเหยียบบราซิลยังเหนียวเหนียวเหลือเกินเหนียวยิ่งกว่าเนื้อย่างครับครับไปทีเหนียวบ่เหนียวบ่อู้สุดท้ายครับโมงจังหวะนี้ไม่ข้ามครับกลายเป็นแต้มของบราซิลครับ7ต่อ6จังหวะเสิร์ฟก่อนหน้านี้ที่เห็นไทยเห็นนี่น่าจะได้เสิร์ฟใหม่แล้วก็กลับมาเล่นตอนนี้บราซิลน้ำอยู่ครับเสิร์ฟตรงนี้เขายังได้เราดูโอ้ต้องมาหอมเลยครับต้องมาไซส์ท่อคอเลยครับทางฝั่งคอมาร์กอสเวล่าครับป๊อดมาเดินมามันคือหัวดีแท้อีน้อยๆนี่นะครับแม่จังหวะโหม่งแกนี่สุดๆจริงๆครับคือด้วยส่วนสูง150ซมครับจังหวะโหม่งแล้วลูกมันไม่เด้งไปไหนครับกลายเป็นของยากของไทยครับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเล่นเทคบอลเลยครับถ้าไม่เด้งออกไปไกลๆก็ให้มันหยดลงตรงหน้านะครับเพราะว่าการเล่นเทคบอลนี่คือถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับวาจาแล้วก็ใจครับไปโดนโต๊ะก็ถือว่าเป็นลูกฟาวทันทีนะครับแต่เมื่อกี้พูดเกินไปหน่อยนะครับคือทุกส่วนของร่างกายนะครับถ้าโดนโต๊ะคือฟาวทันทีครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกมันสกรูอยู่บนโต๊ะก็บีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องเอาขานะครับงัดนะครับแงะนะครับแกะครับแล้วก็เกานะเพื่อเอาลูกออกมาให้ได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ยากครับไปรับลูกไม่ทันแบบนี้ลูกก็ต้องนั่งแกล็บกลับบ้านครับคนละลูกนะครับขอเวลานอกทีก็ฟุ้งซ่านทีครับผู้บรรยายสถานการณ์ตอนนี้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็ในแมตช์แรกเนี่ยคู่ของไทยเนี่ยแพ้คู่ของเลบานอนอย่างมาริยาเชดิสแล้วก็ไบรอันเมงเกลทอมเซนของเดนมาร์กมานะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ไทยต้องเอาชนะให้ได้ครับเพื่อต่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไป6ต่อ8ไทยเนี่ยครับดูลูกทีเด็ดของทางฝั่งลาเฟล่าฟอนเตสครับแม่กลายเป็นบราซิลทำ3แต้มรวดครับตอนนี้ไทยตามอยู่6ต่อ9บุญคุ้มเสิร์ฟลูกนี้เขายังเหนียวอยู่
มารออีกแล้วนี่ครับงัดได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โห4แต้มรวดเลยครับบราซิลตอนนี้แล้วก็เป็นทีเด็ดของลาเฟล่าฟอนเตสครับตอนนี้ลูกโมงของเธอครับลูกโมงระดับเด็กวิทย์คณิตครับหัวดีเหลือเกินแต่ผู้ชมไปเมื่อกี้ครับเธอก็เขินนะครับก็เลยเสิร์ฟเลยโต๊ะไปทีหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ครับบราซิลนำอยู่4คะแนน10ต่อ6ไทยต้องค่อยๆทีละแต้มมาครับนับ1ครับไล่มาเป็น7ต่อ10ครับได้กระโดดฟาดเต็มๆเลยครับไทยนี่ต้องค่อยๆไล่มาทีละแต้มนะครับเพราะไม่สามารถไล่ทีละ5แต้มได้นะครับต้องได้ทีละแต้มเท่านั้นครับที่พูดมาก็มีเหตุผลครับแต่ไม่ต้องพูดดีกว่าครับมาเชียร์กันต่อครับช่องว่าง3คะแนนเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟใหม่ครับได้1ทีอ้าวอย่างนี้ไทยชอบครับได้แค่ออกเสียงไม่ต้องออกแรงมาอีกทีก็ไม่ข้ามครับอ้าครับแล้วเธอเร่งเลยครับเหมือนจะยั่วครับอย่างนี้ไทยต้องนิ่งๆค่อยๆบดไปอาแล้วครับ3แต้มรวดเหมือนกันครับจากความผิดพลาดของเกมเสิร์ฟลาเฟล่าฟอนเตสแล้วเหมือนเธอเริ่มยั่วครับอู้แกรีบเสิร์ฟมาเบาแบบนี้ก็เสร็จไทยเลยครับโอ้โหแป๊บเดียวแล้วช่องว่างเหมือน1คะแนนแต่ว่าตอนนี้ครับลูกบอลที่เก่งบ้านมะขามนะครับกระโดดฟาดมาสักครู่นึงนะครับก็กระเด้งนะครับข้ามทะเลทรายนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานนะครับกำลังส่งม้าด่วนจากบุรีรัมย์นะครับไปตามลูกฟุตบอลกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับสู้กันต่อครับ9ต่อ10โมงลูกนี้อริยะยังได้อยู่บุญคุ้มกระโดดปาดลูกนี้ได้ไหมได้ครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับ4แต้มรวดของไทยเหมือนกันครับก่อนหน้านี้บราซิลก็4แต้มรวดครับไทยไล่มาเป็น10เท่าครับแต่ว่าสกอร์ดีเลย์นิดนึงครับเสิร์ฟลูกนี้เขาดันมาได้ไหมยังเหนียวเก่งบักขามต้องแก้ไขโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายครับอริยาหอมดีพยายามจะแก้ไขแล้วนะครับนี่ครับสกอร์ที่แท้จริงโอ้โหคนกดคะแนนดีเลย์เหลือเกินไทยตามอยู่10ต่อ11เสิร์ฟลูกนี้กดดันเลยครับตอนนี้เพราะว่าถ้าบราซิลได้แต้มถัดไปคือเขาจะได้แมตช์นี้ไปเลยครับไทยต้องตีเสมอเพื่อเล่นแต้มดิวให้ได้ครับ10ต่อ11เอาแค่ข้ามเน้นเกมรับใส่ลูกหนีเอายังอยู่เก่งมาขามโมงยอดครับวัดใจเลยครับเอายังงัดออกมาได้ไปทำไมแปะข้ามไปก่อนครับตอนนี้ผู้ยายกลายเป็นกองเชียร์ยังอยู่บุญคุ้มเข่าโอ้โหกลายเป็นแต้มครับกลายเป็นแต้มของไทยครับโอ้โหหัวเข่าเมื่อสักครู่นี้ของบุญคุ้มที่ประมงครับเช็ดลงไปบางๆครับยังกระต๋องสิทธิ์ถอยครับเช็ดบางลุ้มสักครู่ตีเสมอเป็น11เท่าเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหตีเสมอไม่พอครับแซงนำเลยครับสกอร์ค่อนข้างช้านะครับแต้มตอนนี้คือไทยนำไป12ต่อ11แล้วก็ต้องการอีกแค่คะแนนเดียวครับจะได้แมตช์นี้ไปครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โห2แต้มรวดได้ไหมโอ้โหผู้ตัดสินบอกลูกนี้เสียครับไปโดนขอบโต๊ะครับโอ้โหกับลูกเหลือใจของไทยเลยครับครับอีกทีละเอียดเสิร์ฟลูกนี้เขายังได้อยู่อ้าวโดนขอบโต๊ะหรือโดนเน็ตหรือเปล่าน่าล่ะครับเป็นแต้มของไทยเลยครับแต่เดี๋ยวดูสกอร์ตอนนี้เนี่ยครับฟังแม้แต่กองเชียร์ข้างยังงงเลยครับตะโกนบอก12 11เนี่ยครับแต้มที่แท้จริงครับแล้วก็ผู้บรรยายก็งงไปด้วยครับครับ
ก่อนหน้านี้ไม่รู้ยังไงครับแต่ว่าตอนนี้แต้มตอนนี้ทางฝั่งของไทย12-11ก็มีการขอเวลานอกนะครับตามกฎคือเล่นกัน2ใน3เกมละ12แต้มนะครับเซตละ12คะแนนในเซตที่1แล้วก็เซตที่2เนี่ยต่อให้เสมอกัน11เท่าเนี่ยก็ต้องจบที่คะแนนที่12นะครับแต่ว่าในเซตตัดสินถ้าเสมอกัน11เท่าต้องหาทีมที่มีระยะห่าง2คะแนนเพื่อเป็นฝ่ายชนะนะครับสมมุติถ้าไทยจะชนะในแมตช์นี้ก็ต้อง 13-11 ก็จบเลยครับแต่ถ้ายังเสมอกันไปตลอดนี่ก็ต้องไปจบที่แต้ม17คะแนนครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็งงครับหลงทิศหลงทางครับทางฝั่งของบราซิลอ้าวไทยต้องการคะแนนเดียวจะได้แมตช์นี้เพื่อลุ้นในโอกาสเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายอาริยาหอมดีลูกนี้เช็ดบางเขายังได้อยู่ใส่ทีถ่ายยังเหนียวมงยอดเบาๆมากอสลาเฟล่าฟอนเตสถ่ายยังงัดออกมาได้บุญคุ้มแล้วเหยียบลูกนี้อู้เขายังอกพักขึ้นมาได้ไม่ได้ครับสุดท้ายโอ้โหได้แต่ได้ไม่สุดครับเป็นแต้มของไทยครับสุดท้ายมาเบียดเอาชนะในเซตนี้ไป13-11ครับเท่ากับว่าสถานการณ์ของทีมคู่ผสมของไทยในคู่นี้นะครับบุญคุ้มเทพวงศ์แล้วก็อริยหอมดีเนี่ยแพ้1ชนะ1นะครับต้องลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าสุดท้ายนะครับคู่นี้หลังจบการแข่งขันนะครับทางฝั่งคู่ของบราซิลอะครับเขาก็ไปเอาชนะคู่ของมาริยาเชดิตแล้วก็แบรนด์เมนเจลทอมสัน12-5ทั้ง2เซตนะครับทำให้สรุปสถานการณ์ครับคู่ของไทยโอ้โหสุดท้ายพอมันนับเซตเนี่ยเราชนะ2-1เซตนะครับก็ไม่เพียงพอสำหรับการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปก็เป็นคู่เดียวของไทยที่หยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบนี้นะครับแต่ว่าในรอบ16คู่สุดท้ายนะครับของไทยในคู่อื่นนะครับตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับคู่ของไทยของเราก็ที่เหลือได้ผ่านเข้ารอบหมดเลยนะครับสำหรับคู่ผสมนะครับก็มีทางฝั่งของจุฑาทิพย์กนทงครับที่จับคู่กับอุเทนกู้เขียวนะครับหรือว่าอาร์ท่าเรือกับน้องหยกนะครับโอ้แล้วก็ถือว่ามีโอกาสได้ล้างแค้นให้กับคู่นี้ของไทยเลยครับไปเจอกับมาร์กอสเวล่าแล้วก็ลาเฟล่าฟอนเตสครับส่วนอีก2คู่ที่อีก3คู่ที่เหลือนะครับก็มีจริยาศรีสวัสดิ์ที่จับคู่กับจิรติจันเลียงครับไปเจอคู่ของฮังการีนะครับก็มีอดัมบาโก้ครับตัวเก่งของเขานำมาแล้วก็อีก2คู่ที่เข้ารอบนะครับสรศักดิ์เทาสิริที่จับคู่กับสุดารัตน์ทองโคนะครับก็จะไปเจอคู่ของบราซิลที่จับคู่กับโรมาเนียนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็เป็นทางคู่ของสุภาวดีวงคำจันทร์ที่จับคู่กับพรรคพงษ์เดชเจริญครับไปเจอคู่ของอินเดียครับและก็นี่คือไฮไลท์ที่เราคัดมาแล้วนะครับเป็นไฮไลท์ประจำวันของทีมเทคบอลไทยในการแข่งขันในศึกเอเชียนเทคบอลทัวร์ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่งก็ยังตามเชียร์กันได้นะครับเก่งมั่นมักขามนี่ก็ยังมีลุ้นต่อในประเภทชายคู่เช่นเดียวกับอริยาหอมดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ครับแล้วกลับมาลุ้นผลงานของทีมเทคบอลไทยในการแข่งขันครั้งนี้กันต่อครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็การกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้สนามตะก้อขอบคุณครับ